สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูโป่งจะมาสอนเด็กๆทำแบบฝึกหัดวัสดุในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เป็นแบบฝึกหัดที่อยู่ท้ายบทของเรื่องของวัสดุในชีวิตประจำวันค่ะอยู่ในหน้า131 132แล้วก็133นะคะก็แบบฝึกหัดเนี้ยจะมี20ข้อเลยค่ะเด็กๆก็จะยาวนิดนึงเนาะเราไปเริ่มข้อหนึ่งกันเลยค่ะข้อหนึ่งโจทย์เขาบอกว่าพอลิเมอร์สังเคราะห์เกิดการรวมตัวกันได้อย่างไรข้อหนึ่งเป็นเรื่องของโพลิเมอร์นะคะก็จริงๆแล้วโพลิเมอร์มีโพลิเมอร์ธรรมชาติด้วยค่ะเด็กๆซึ่งโพลิเมอร์ตามธรรมชาติเช่นอะไรบ้างเช่นโปรตีนค่ะเช่นไหมที่เรามาทําเป็นผ้าไหมอะค่ะเด็กๆเซลลูโลสแป้งหรือแม้กระทั่งยางธรรมชาติก็ได้พวกนี้เป็นโพลิเมอร์ธรรมชาติแต่ว่าเขาในปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีในการที่จะทําเป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์เขาก็เลยอยากรู้ว่าไอกระบวนการที่สังเคราะห์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ครูให้แนวทางไว้แบบนี้ค่ะว่าโพลิเมอร์สังเคราะห์นะคะเกิดจากการรวมตัวกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ของโมเลกุลเล็กที่เรียกว่าโมโนเมอร์นะคะซึ่งไอกระบวนการที่โมโนเมอร์มาต่อกันตรงนี้ค่ะแล้วกลายเป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์เราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าโพลิเมอริเซชันนะโอเคตัวอย่างของโพลิเมอร์สังเคราะห์นะคะให้เด็กๆเห็นภาพก่อนโพลิเมอร์สังเคราะห์ก็เช่นพลาสติกหรือไม่ก็พวกไนลอนนะคะได้เลยเนาะต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2โจทย์อยากรู้ว่าเพราะเหตุใดมนุษย์จึงต้องคิดค้นโพลิเมอร์สังเคราะห์ขึ้นมาโพลิเมอร์สังเคราะห์นะคะที่คิดค้นขึ้นมาเพราะว่าเราต้องการที่จะตอบโจทย์ความต้องการค่ะของมนุษย์นี่เองคือเรามีโพลิเมอร์ธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าโพลิเมอร์ของธรรมชาติเนี่ยบางอย่างไม่ตรงตามความต้องการของเราเราอยากได้อะไรที่มันทนทานกว่าหรือว่ามีความยืดหยุ่นกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะพอเรามีความต้องการที่มากขึ้นกว่าสมบัติของโพลิเมอร์ธรรมชาติเราก็เลยเป็นไงคะคิดโพลิเมอร์สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นไงลูกตอบโจทย์การใช้งานที่เป็นไงในปัจจุบันมีความหลากหลายมากๆเลยค่ะเป็นความต้องการของมนุษย์นั่นเองต่อไปข้อ3ค่ะโจทย์อยากรู้ว่าแล้วโพลิเมอร์สังเคราะห์กับโพลิเมอร์ธรรมชาติแตกต่างกันยังไงบ้างนะเอามาดูตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์กับโพลิเมอร์ธรรมชาติเนี่ยแตกต่างกันที่โพลิเมอร์สังเคราะห์จะสามารถถูกย่อยในสลายเอ้ยถูกย่อยสลายในธรรมชาติยากมากเหมือนพลาสติกลูกนึกออกไหมคะหลายร้อยปีเลยค่ะแต่ว่าโพลิเมอร์สังเคราะห์กลับมีบทบาทในกิจกรรมในแต่ละวันของมนุษย์มากกว่าเก็ตไหมคะคือมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียไปในขณะที่โพลิเมอร์ธรรมชาติค่ะเป็นไงคะถ้าเราใช้แล้วเราไปทิ้งก็จะเป็นไงคะจะถูกย่อยสลายในธรรมชาติได้ง่ายและแต่ว่าบทบาทในชีวิตประจำวันอาจจะเป็นไงคะมีบทบาทน้อยกว่านั่นเองต่อไปข้อ4ค่ะข้อ4เขาให้โครงร่างมาแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นโครงสร้างของโพลิเมอร์แบบกอไก่ขอไข่และคอควายเราให้เด็กๆเอาไปตอบคำถามประเด็นอยู่ตรงที่ว่าแบบกอไก่เขาเรียกว่าโพลิเมอร์แบบเส้นนะคะเนี่ยลูกเห็นไหมมันจะต่อกันเป็นแค่เส้นเดียวแบบนี้เขาเรียกว่าโพลิเมอร์เส้นนะคะแบบเส้นต่อไปอันที่สองค่ะมันจะมีแกนก่อนเนี่ยเส้นสีม่วงคือแกนแล้วมันก็จะมีกิ่งออกมาแบบนี้นะคะดังนั้นแบบนี้เราก็จะเรียกว่าโพลิเมอร์แบบกิ่งนั่นเองค่ะต่อไปแบบสุดท้ายค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าโพลิเมอร์แบบร่างแหค่ะคือจะมีเส้นหลักก่อนสมมติ3 เส้นนี้เป็นเส้นหลักนะคะแล้วก็มันจะมีตัวที่จะมาเชื่อมนั่นเองหรอเนี่ยเส้นที่มาเชื่อมนะคะแบบนี้คอควายเรียกว่าโพลิเมอร์แบบร่างแหนั่นเองดังนั้นเด็กๆจําภาพไว้นะแบบแรกเส้นกอไก่คือแบบเส้นขอไข่แบบกิ่งแล้วก็คอควายก็คือแบบร่างแหเพราะว่าครูจะไม่ได้เอาภาพมาโอเค4.1นะคะก็ถามว่าโพลิเมอร์ใดที่สามารถนํามาหลอมเหลวแล้วก็นํากลับไปใช้ใหม่ได้ก็คือแบบกอไก่กับขอไข่ค่ะหรือเด็กโพลิเมอร์แบบเส้นแล้วก็แบบกิ่งนะคะที่เราสามารถเอามาหลอมเหลวแล้วก็นำกลับไปใช้ใหม่ได้เขาก็เลยถามเพิ่มบอกว่าอ้าวแล้วถ้าโพลิเมอร์ที่ได้รับความร้อนแล้วไม่หลอมเหลวแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ก็คือคอควายนั่นเองค่ะโพลิเมอร์แบบร่างแหแล้วคราวนี้เขาก็ให้เราเรียงความหนาแน่นของโพลิเมอร์จากมากไปน้อยค่ะอันนี้นะคะโพลิเมอร์ที่มีความหนาแน่นมากที่สุดก็คือแบบเส้นรองลงมาคือโพลิเมอร์แบบร่างแหแล้วตามด้วยโพลิเมอร์แบบกิ่งตามนี้เลยนะคะต่อไปข้อ5นะคะ
เทอร์โมพลาสติกกับพลาสติกเทอร์โมเซตนะคะมีสมบัติทางกายภาพแล้วก็โครงสร้างแตกต่างกันอย่างไรอ่ะมาดูกันค่ะเทอร์โมพลาสติกเนาะเทอร์โมพลาสติกจะมีโครงสร้าง2แบบค่ะแบบเส้นก็ได้หรือว่าแบบกิ่งก็ได้ดังนั้นพอเขามี2โครงสร้างแบบนี้นะคะครูเพิ่มเติมต่อตรงนี้ไปเลยเขาก็สามารถที่จะเป็นไงคะเอามาหลอมทําใหม่ได้เนี่ยครูก็มาเชื่อมโยงตรงนี้นะคะเทอร์โมพลาสติกเมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัวแต่พอเย็นตัวลงก็จะเป็นไงคะกลับมาแข็งได้ดังนั้นเนี่ยเราสามารถนําไปหลอมเหลวแล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่ได้อันนี้คือเทอร์โมพลาสติกแต่ในขณะที่ใช้สีเขียวขณะที่พลาสติกเทอร์โมเซตนะคะจะมีโครงร่างอีกแบบนึงค่ะจะเป็นโครงสร้างแบบร่างแหนั่นเองพอโครงสร้างแบบร่างแหเนี่ยเมื่อนํามาขึ้นรูปแล้วจะไม่สามารถนํากลับมาขึ้นรูปซ้ําใหม่ได้อีกนะคะแต่เขาก็จะมีความทนความร้อนแล้วก็ทนความดันได้ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวเด็กๆใครจดไม่ทันก็หยุดวิดีโอไว้นะคะครูบางทีครูอธิบายไปด้วยเนาะคืออยากให้เราเข้าใจต่อไปข้อ6เนาะข้อ6เขาถามว่าระบุสมบัติของยางธรรมชาติและการนำไปใช้ค่ะอ่ะนี่เรามาวัสดุใหม่แล้วเนาะเป็นวัสดุที่เป็นยางนั่นเองยางเราก็จะได้จากยางพาราเด็กๆนึกออกเนาะเขาบอกว่าถ้าวัสดุที่เป็นยางธรรมชาติค่ะจะมีสมบัติดังนี้ก็คือมีความยืดหยุ่นสูงมากๆเลยจึงทําให้เราสามารถนํายางธรรมชาติเนี่ยไปทําให้เป็นรูปร่างต่างๆได้มากมายเลยค่ะแล้วที่สําคัญคือยางธรรมชาตินอกจากจะยืดหยุ่นแล้วยังมีความทนทานสูงมากๆด้วยดังนั้นด้วยสมบัติในแง่ของความยืดหยุ่นและความทนทานตรงนี้ค่ะเด็กๆเลยนําไปทําประโยชน์ได้เยอะมากๆจริงๆค่ะเช่นอะไรเอ่ยยางรถค่ะทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์จักรยานได้หมดเลยเอาไปทําลูกบอลเอาไปทํารองเท้าและแม้กระทั่งในโรงเรียนเราก็เป็นไงคะเอาไปทำยางลบนั่นเองลูกในขณะที่ข้อ7นะคะไปเรื่องเส้นใยแล้วค่ะเมื่อกี้ข้อ6เป็นเรื่องของยางเนาะข้อ7เป็นเรื่องข้อดีข้อเสียของเส้นใยธรรมชาติกับเส้นใยสังเคราะห์ค่ะถ้าเป็นเส้นใยธรรมชาติเด็กๆนึกถึงอะไรเอ่ยนูนถูกไหมคะนั่นคือเส้นใยธรรมชาตินูนฝ้ายแล้วก็ไหมนูนกับฝ้ายจะได้จากพืชนะคะส่วนไหมจะได้จากหนอนไหมนั่นเองค่ะเด็กๆอ่ะคราวนี้มาลองดูกันว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างอ่ะถ้าเส้นใยธรรมชาตินะคะก็ข้อดี ขอโทษนะคะเส้นใยธรรมชาติเนี่ยข้อดีก็คือว่าเขาจะดูดซับน้ําได้ดีแล้วก็ระบายอากาศได้ดีค่ะแต่ข้อเสียก็คือด้วยความที่เขาเป็นวัสดุธรรมชาติถูกไหมคะเขาก็จะถูกขึ้นราได้ง่ายมีกลิ่นอับชื้นอะไรพวกเนี้ยได้ง่ายนะคะแล้วก็เมื่อได้รับความร้อนก็จะมีการหดตัวนั่นเองต่อไปถ้าเป็นเส้นใยสังเคราะห์บ้างล่ะเส้นใยสังเคราะห์นะคะก็ข้อดีก็คือก็จะมาแก้ปัญหาตรงพวกนี้ค่ะเห็นไหมคะคือถ้าเป็นเส้นใยสังเคราะห์จะทนต่อเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียแล้วก็ไม่ยับง่ายคือหลายๆคนเดี๋ยวนี้จะชอบเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดถูกไหมคะดังนั้นเสื้อผ้าที่พอเราซักเสร็จแล้วเราแห้งเราแทบไม่ค่อยยับอ่ะเด็กๆเดาไว้ก่อนได้เลยว่าเป็นเส้นใยสังเคราะห์แล้วก็จะมีน้ําหนักเบานะคะแต่ข้อเสียค่ะมันจะมีเป็นขุยง่ายแล้วก็ผ้าที่เป็นใยสังเคราะห์บางชนิดเนี่ยดูดซับน้ําได้ไม่ดีเลยค่ะเด็กๆนะคะแล้วที่สําคัญก็คือว่าเกิดไฟไฟอ่าโทษทีค่ะเกิดไฟฟ้าสนิทไอ้ไฟฟ้าสถิตได้ง่ายด้วยนะมีใครเคยไหมคะใส่เสื้อผ้าที่เป็นแบบเสื้อผ้าสังเคราะห์อาหารแล้วช่วงหน้าหนาวก็จะเกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายนั่นเองข้อ8นะคะเป็นเรื่องของเซรามิกแล้วค่ะเป็นอีกวัสดุหนึ่งค่ะเด็กๆเซรามิกอยู่ในบ้านเราด้วยค่ะพวกแก้วนะคะแก้วที่เราไว้ดื่มน้ำพวกนี้ค่ะแล้วก็พวกจานชามก็เป็นเซรามิกเยอะแยะเลยอ่ะมาดูว่าเซรามิกคืออะไรเซรามิกคืออะไรเอ่ยมันก็คือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากดินแล้วก็ใส่หินทรายแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเอาไปผสมแต่ตัวหลักคือดินนะคะดินตรงนี้อาจจะเป็นดินเหนียวส่วนไม่ใช่ต้องไม่อาจจะเลยค่ะคือเป็นดินเหนียวเนาะแล้วก็เราเอามาปั้นแล้วก็ขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆตามที่เราต้องการพอเราขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปเผาโดยการให้ความร้อนสูงพอเอาออกมาจากเตาเผาค่ะหลังจากผ่านความร้อนสูงไปแล้วเนี่ยไอตัวดินเมื่อกี้ค่ะดินเหนียวตัวนั้นอ่ะมันจะกลายเป็นแข็งค่ะมันไม่หลอมเหลวลูกมันจะกลายเป็นโครงร่างแข็งซึ่งเซรามิกก็จะทนทานต่อการสึกกร่อนแต่ว่าจะเปราะคำว่าเปราะคือพอลูกทําตกมันก็จะแตกนั่นแหละคือคําว่าเปราะแต่คําว่าทนทานหมายว่ามันจะไม่โดน
ไม่โดนกรดกัดก่อนไม่โดนเบสกัดก่อนหรือแม้กระทั่งเราใส่ของร้อนของเย็นก็เป็นไงคะทนทานนั่นเองต่อไปข้อ9นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของเซรามิกค่ะเซรามิกเนี่ยใช้วัตถุดิบหลักเป็นอะไรบ้างและวัตถุดิบหลักเหล่านั้นมีสมบัติอะไรบ้างอ่ะอันนี้น่าสนใจนะคะอันแรกที่ครูพูดไปแล้วก็คือดินค่ะเด็กๆจําได้เนาะเมื่อกี้ค่ะคือดินนั่นเองแล้วจะมีดินสองแบบค่ะคือดินเหนียวกับดินขาวเด็กๆสังเกตพวกเครื่องชามในบ้านเราอะค่ะกับพวกกระถางต้นไม้เด็กๆเห็นไหมคะมันจะมีออกโทนสีส้มกับออกโทนสีขาวมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราเอาดินสีไหนมาใช้นั่นเองอ่านะคะต่อไปดินเนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักเลยค่ะในการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยดินตัวนี้จะมีสมบัติที่ว่าพอโดนความร้อนแล้วเขาจะไม่เป็นไงคะไม่ได้หลอมเหลวลูกนึกออกไหมคะพอโดนความร้อนแล้วเขาจะมีการแข็งตัวแล้วก็มีความแข็งแรงมากกว่าเดิมนั่นเองต่อไปวัตถุดิบหลักตัวถัดมาค่ะเป็นอะไรเอ่ยชื่อแปลกเลยค่ะลูกเฟลสปาร์นะมาดูว่าเฟลสปาร์มันเป็นยังไงเฟลสปาหรือเรียกว่าแร่ฟันม้ามันเป็นแร่ชนิดหนึ่งค่ะซึ่งมีสมบัตินะคะคือเราจะใส่เสริมเข้าไปค่ะเด็กๆเป็นวัตถุดิบหลักแต่ว่าใส่เข้าไปในดินเหนียวเพื่อจะทําให้ได้ออกมาเป็นเซรามิกตามที่เราต้องการเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้แบบไหนออกมาถ้าเราใส่เฟลสปานะคะหรือว่าแร่ฟันม้าเข้าไปเนี่ยถ้าเราใส่เข้าไปจะทําให้มีสมบัติเกิดการหลอมเหลวที่อุณหภูมิต่ําแล้วเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อแก้วค่ะเราก็จะได้เซรามิกที่มีความโปร่งใสขึ้นมาเห็นไหมคะต่อไปวัตถุดิบหลักตัวที่3ค่ะก็จะอีกแบบหนึ่งค่ะก็คือควอตซ์นะคะเด็กๆน่าจะคุ้นอยู่ควอตซ์นะคะก็คือเป็นแร่เขี้ยวหนุมานั่นเองอันนี้ถ้าเราใส่เข้าไปจะช่วยอะไรบ้างช่วยให้ผลิตภัณฑ์เซรามิกมีความแข็งแรงค่ะแต่คีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ไม่โค้งงอแล้วก็ทําให้ผลิตภัณฑ์ก่อนเผาแล้วก็หลังเผาเนี่ยหดตัวได้น้อยลงนะคะปกติแล้วของพอโดนความร้อนเนี่ยไอ้พวกเนี้ยค่ะบางอย่างมันระเหยหายไปถูกไหมคะแล้วมันก็จะหดตัวนิดหน่อยดังนั้นแร่ควอตซ์จะช่วยทําให้การหดตัวน้อยลงนั่นเองเนี่ยนะคะมี3 ตัวมีดินมีเฟลสปาร์แล้วก็มีควอตซ์ข้อ 10 กับ 11นะคะข้อ 10เขาบอกว่าวัตถุดิบหลักชนิดใดที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์เซรามิกเกิดความแข็งแรงไม่โค้งงอนี่ยังอยู่บนจออยู่เลยค่ะนี่นะคะและทําให้ผลิตภัณฑ์ก่อนเผาและหลังเผาหดตัวได้น้อยลงแต่เด็กตอบได้แน่นอน100%ก็คือควอตซ์นะคะหรือว่าแร่เขี้ยวหนุมานนั่นเองกลับไปข้อ 11นะคะเขาบอกว่าการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยการเทแบกนะคะเหมาะสําหรับผลิตภัณฑ์ประเภทใดคําว่าเทแบกหมายความว่าลูกทําเป็นแบบสําเร็จเป็นแบบขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยเทหรือว่าอัดตัวดินที่เราต้องการจะทําเป็นรูปขึ้นรูปเซรามิกเนี่ยใส่เข้าไปนะคะนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นแบบกับอีกแบบหนึ่งคือถ้าเกิดว่าถ้าไม่ใช่แบบเทแบบก็คือแบบที่เราปั้นขึ้นมาดังนั้นความแตกต่างก็คือว่าถ้าเทแบบมันคือจะมีแบบเป๊ะๆอยู่ที่อย่างนึกออกไหมคะทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เซรามิกที่ออกมาเหมือนกันในปริมาณมากๆดังนั้นกระบวนการแบบเทแบบจึงเหมาะกับการผลิตเช่นแบบว่าเราต้องการขายของในปริมาณเยอะๆที่ต้องเหมือนกันมากๆตัวอย่างเช่นพวกโถสุขภัณฑ์พวกนี้ค่ะหรือว่าเครื่องสุขภัณฑ์คําว่าเครื่องสุขภัณฑ์ก็คืออุปกรณ์ที่อยู่ในห้องส้วมอะค่ะห้องอาบน้ําห้องส้วมพวกนี้แล้วก็พวกขวดพวกแจกันตรงนี้เราต้องการความอะไรคะความรูปทรงที่มันเหมือนกันเพื่อจะทำเป็นจำหน่ายดังนั้นก็ใช้แบบเทแบบจะเหมาะที่สุดต่อไปข้อ 12แก้วชนิดใดเหมาะสำหรับนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และมีสมบัติยังไงเด็กๆเคยเห็นพวกบีกเกอร์พวกฟลาสพวกจานเลี้ยงเชื้ออะไรพวกนี้ไหมคะมันจะเป็นแก้วถูกไหมคะแก้วใสๆแต่ว่าทนความร้อนได้แบบสุดๆไปเลยค่ะเด็กๆแต่นั้นมาลองดูว่าเขาใช้ชนิดไหนเขาเรียกว่าแก้วประเภทโบโรซิลิเกตตัวนี้นะคะต้องจำชื่อโบโรซิลิเกตเนื่องจากแก้วโบโรซิลิเกตจะมีสมบัติที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดีสุดๆหมายความว่าอุณหภูมิต่ําๆก็ไม่แตกอุณหภูมิสูงมากๆเป็น100 องศาก็ไม่แตกนะคะแล้วก็ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีทั้งกรดทั้งเบสอะไรต่างๆนานาคือทนได้เยอะมากๆจึงเหมาะกับเอาไปทําอุปกรณ์ในห้องแลบนั่นเองอันนี้เด็กๆต้องจํานะคะเพราะมันเป็นตัวพิเศษต่อไปข้อ 13ค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ไปเรื่องปูนแล้วค่ะ
มีกี่ประเภทแล้วก็อะไรบ้างดังนั้นตรงนี้ครูไม่ได้ลงดีเทลนะคะครูจะแค่ตอบตามคําถามเขามีกี่ประเภทครูก็เลยบอกเลยว่ามี4ประเภทแล้วอะไรบ้างประเภทที่1ก็คือวัตถุดิบเนื้อปูนประเภทที่2ก็คือวัตถุดิบเนื้อดินประเภทที่3ก็คือวัตถุดิบปรับคุณภาพและประเภทที่4เขาเรียกว่าสารเติมแต่งนะคะดังนั้นปูนซีเมนต์มีทั้งหมด4ประเภทนั่นเอง4กลุ่มใหญ่ๆคราวนี้นะคะอุ้ยเป็นเรื่องของปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์นะคะโอเคอ่ะเขาอ่านโจทย์กันก่อนเขาบอกว่าให้อธิบายความแตกต่างระหว่างปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์นะคะจริงๆก็คือบางทีออกอาจจะพอร์ตแลนด์เอาเป็นพอร์ตแลนด์ไปก่อนเนาะปูนซีเมนต์ผสมแล้วก็ปูนซีเมนต์ขาวอ่ะเขาให้เปรียบเทียบ3แบบว่าต่างกันยังไงบ้างก็ทั้ง3แบบต่างกันที่ตรงนี้เลยค่ะคอนเซปต์หลักวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ค่ะถ้าวัตถุประสงค์แบบนี้เราก็จะใช้แบบนั้นแบบนี้เดี๋ยวแก้นิดนึงนะเฮ้ยกลับมาแล้วนะคะเมื่อกี้ผิดพลาดนิดนึงลูกอ่ะตรงนี้นะคะคุณซีเมนก็ถ้าเป็นปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์นะคะเหมาะกับการใช้งานในแง่ของงานก่อสร้างที่เป็นแบบโครงสร้างใหญ่โครงงานก่อสร้างทั่วไปค่ะงานก่อสร้างขนาดใหญ่เราทําเสาเข็มหรือว่าทําพื้นสําเร็จรูปหรือแม้กระทั่งไปทําเขื่อนกั้นน้ําตัวหลักๆตัวใหญ่ๆตรงเนี้ยเราจะใช้ตัวปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ต่อไปถ้าปูนซีเมนต์ผสมล่ะเราใช้ตรงไหนบ้างเราใช้เหมาะสําหรับพวกงานฉาบเป็นงานที่แบบต้องการความละเอียดยิบย่อยละงานก่อแล้วก็งานเทพื้นนะคะต่อไปอันสุดท้ายก็คือเป็นปูนซีเมนต์ขาวตามชื่อเลยค่ะสีก็จะสว่างขึ้นมาดังนั้นปูนซีเมนต์ขาวเรานิยมนํามาตกแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงามนั่นเองเป็นตัวที่โชว์เนื้อปูนนะคะก็จะใช้ตัวปูนซีเมนต์ขาวเนาะ3 แบบโอเคข้อ15 ง่ายเลยเขาถามว่าถ้าต้องการนําปูนซีเมนต์ไปตกแต่งอาคารควรเลือกใช้ปูนซีเมนต์ประเภทใดเมื่อกี้เพิ่งสอนไปนะคะปูนซีเมนต์ขาวนั่นเองต่อไปข้อ16ถ้าต้องการผลิตวัดถ้าต้องการผลิตวัสดุผสมชนิดหนึ่งน่าสนใจค่ะอันนี้เป็นวัสดุใหม่ละเป็นวัสดุผสมคือมีจะมีตัววัสดุหลักก่อนแล้วก็ค่อยมีวัสดุเสริมแรงตัวอย่างเช่นเรามีปูนซีเมนต์เป็นวัสดุหลักแต่เราต้องการให้มันมีสมบัติอะไรก็ตามที่เราต้องการมากขึ้นตัวอย่างเช่นปูนซีเมนต์เนี่ยเราต้องการสมบัติเช่นเราต้องการให้เขามีความแข็งแรงมากขึ้นเราก็เสริมใยเหล็กเข้าไปก็คือเราใส่ตัวเหล็กเลยนี่แหละเหล็กนะคะใส่เข้าไปแล้วก็เทปูนเขาก็จะเรียกว่าวัสดุผสมคือมีตัวหลักก่อนคือปูนซีเมนต์แล้วตัววัสดุเสริมแรงก็คือตัวเหล็กนี่คือตัวอย่างที่ง่ายที่สุดที่เด็กๆควรรู้ดังนั้นเรามาดูคําถามข้อ16กันเขาอยากรู้ว่าวัสดุผสมชนิดหนึ่งนะคะโดยให้วัสดุผสมนั้นมีน้ำหนักเบาคงไม่ใช่ปูนซีเมนต์และปูนซีเมนต์หนักมากแต่มีความแข็งแรงไม่เปราะแสดงว่าตกแล้วไม่แตกทนต่อการสึกกร่อนได้ทนความร้อนได้ดีแสดงว่าอยู่กลางแจ้งได้ควรเลือกใช้วัสดุชนิดใดเพราะเหตุใดคุณมีคำตอบในใจแล้วค่ะพอดูสมบัติพวกนี้นี่ค่ะให้ใช้ตัวไฟเบอร์กลาสถ้าเด็กๆนึกไม่ออกว่าไฟเบอร์กลาสคืออะไรให้นึกถึงพวกเรือคายักเรือแคนูหรือไม่ก็ของเล่นที่อยู่ตามกลางแจ้งของตามหมู่บ้านนะคะพวกของเล่นเด็กที่เป็นเหมือนเป็นแบบแต่เป็นแข็งๆเนาะที่อยู่กลางแจ้งนั่นแหละค่ะทําจากไฟเบอร์กลาสหรือแม้กระทั่งหลังคาต่อเติมของรถกระบะพวกเนี้ยใช่ก็เป็นพวกไฟเบอร์กลาสนะคะต่อไปข้อ17ค่ะให้ยกตัวอย่างวัสดุผสมในชีวิตประจําวันนะคะพร้อมทั้งระบุชนิดของวัสดุที่นํามาเป็นส่วนประกอบของวัสดุนั้นด้วยดังนั้นครูก็ขอยกตัวอย่างตัวไฟเบอร์กลาสไปเลยละกันเพราะว่าครูว่ามันเจอรอบตัวทุกวันเลยค่ะไฟเบอร์กลาสคืออะไรเอ่ยคือเส้นใยของแก้วที่ปั่นค่ะให้เป็นละเอียดแล้วก็มีส่วนผสมคือทรายแก้วหรือว่าซิลิก้านะคะเป็นสารสร้างแก้วเข้าไปแล้วก็ยังมีโซดาแอชแล้วก็หินปูนเป็นสารช่วยลดจุดหลอมเหลวนำมาเป็นวัสดุเสริมแรงในพอลิเมอร์นั่นเองนี่คือนิยามของตัวอะไรคะไฟเบอร์กลาสพร้อมทั้งระบุวัสดุอันนี้นะคะ
โอ้ข้อ18แล้วค่ะจากภาพคือสัญลักษณ์ของพลาสติกที่นำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ใดครูพูดเลยนะคะเด็กๆข้อแบบนี้ต้องเป็นข้อความจำเนาะพยายามท่องจำนิดนึงเป็นลักษณะมันรูปรีไซเคิลแล้วก็เป็นเลข6ตรงกลางจากภาพเขาเรียกว่าเป็นพลาสเป็นวัสดุพลาสติกที่เรียกว่าโพลีสไตรเลนนะคะโพลีสไตรเลนหรือว่าตัว PS ซึ่งวัสดุนี้เรานิยมเอาไปทำโฟมบรรจุอาหารนั่นเองพวกกล่องโฟมนั่นแหละลูกต้องจำนะเด็กๆไปดูมันจะมีหน้าหนึ่งที่ให้จำอะค่ะตั้งแต่เลขหนึ่งไล่ไปเรื่อยๆเลยถ้าจำได้ก็จะเยี่ยมมากๆเนาะต่อไปข้อ19ค่ะการใช้ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไรถ้าเป็นโพลิเมอร์เด็กๆมาดูตรงนี้เลยค่ะการใช้วัสดุที่เป็นโพลิเมอร์ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์กระทบไหมถ้าเป็นครูโป่งครูจะมองแบบนี้ค่ะมองว่าเกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากถ้าเรามามองผลิตภัณฑ์จากโพลิเมอร์ที่เป็นโพลิเมอร์อะไรคะสังเคราะห์แล้วพวกผลิตภัณฑ์จากวัสดุผสมที่ได้จากการสังเคราะห์คือจากการสังเคราะห์เด็กๆจําได้ไหมข้อเสียของเขาคือมันไม่สามารถถูกย่อยสลายได้เองในธรรมชาติเนี่ยครูก็เลยให้ไปเลยว่ามันจะไม่ได้ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติจึงเกิดการสะสมกลายเป็นขยะตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นร้อยๆปีซึ่งยากต่อการกําจัดนั่นเองเนาะแต่ถ้าเป็นวัสดุที่เป็นโพลิเมอร์ธรรมชาติเส้นใยต่างๆยางต่างๆโปรตีนพวกไม้พวกนี้ค่ะพวกนี้เป็นไงคะได้หมดเลยค่ะมันถูกย่อยสลายตามธรรมชาติเพราะมันมีวัฏจักรของเขาแต่ตัวที่เราสังเคราะห์นี่คือมันไม่ได้เนาะก็เลยจะกลายเป็นขยะตกค้างนั่นเองถ้าเด็กๆคิดแตกต่างหรือว่ามีตัวอย่างอื่นเด็กๆก็เสริมได้เลยนะอันนี้เป็นแนวของครูโป่งเนาะต่อไปข้อ20อะค่ะเขาให้ภาพมาทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดครูขอดูก่อนน่าจะมี6ภาพแต่ครูตัดแยกมาให้เลยอ่ะดังนั้นเขาบอกว่าให้จับคู่ภาพกับแต่ละข้อดังนั้นครูแยกมาให้เรียบร้อยนะคะถ้าเป็น20.1เขาถามบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโพลิเมอร์ที่เป็นโมโนเมอร์ที่เป็นไอโซพรีนตัวนี้คือพวกยางลูกตัวไอโซพรีนนะคะจะเป็นพวกของยางดังนั้นเอามาทำถุงมือทางการแพทย์นั่นเองค่ะนะคะไอโซพรีนเป็นพวกของยางก็มาทำถุงมือทางการแพทย์ต่อไปผลิตที่ได้จากเส้นใยธรรมชาติค่ะตามภาพคือผ้าไหมใช่เลยเด็กๆจำได้ไหมคะผ้าไหมเป็นเส้นใยธรรมชาติที่เกิดจากหนอนไหมนั่นเองเนาะสวยงามจังเลยต่อไปข้อ20.3ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโพลีเอทิลีนเทเลฟทาเลตนะคะตัวเนี้ยเราเอามาทำแหนั่นเองลูกเนี่ยเอามาทำแหตามภาพเป็นแหวัสดุของเขาก็คือตัวพลาสติกชนิดนี้นั่นเองเนาะเป็นข้อความจำทั้งหมดเลยค่ะต่อไปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเซรามิกเขาไม่ได้เอาจานชามมาให้เราดูแต่เขาเอาฟันปลอมมาให้ดูค่ะเด็กๆฟันปลอมเป็นหนึ่งในเซรามิกนั่นเองเนาะต่อไปข้อถัดมาค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวัสดุผสมกันข้อ5กับข้อ6เนี่ยมันวัสดุผสมเหมือนกันแต่ว่าวัตถุผสมไม่เหมือนกันตรงที่ว่าถ้าข้อ5เนี่ยต้องมีน้ําหนักเบาแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นดังนั้นการที่น้ําหนักเบาก็คือตัวโครงของไม้แบดมินตันถูกไหมคะแล้วต้องแข็งแรงด้วยและที่สําคัญต้องยืดหยุ่นเวลาเราสะบัดตุ๊กตุ๊กมันไม่หักดังนั้นเป๊ะเลยค่ะแล้วดังนั้นภาพที่เหลือคือจะอยู่ที่ข้อ6ค่ะก็คือเสื้อกันฝนมันเกิดจากวัสดุ2 ชนิดที่มารวมตัวกันแล้วเรียงกันเป็นชั้นๆนั่นเองนะคะก็วันนี้จบกันไปแบบเร็วๆนิดนึงนะคะสำหรับ20ข้อของเราค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูโป่งด้วยนะคะครูจะได้มีกำลังใจทำคลิปแบบนี้มาให้เด็กๆด้วยครูพูดอะไรผิดพลาดไปหรือว่าพูดเร็วไปก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากให้เด็กๆตั้งใจเรียนมากๆเพื่อเป็นอนาคตที่ดีของชาตินะคะสวัสดีค่ะ